สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ The Series ของเรานะครับในตอนที่4ครับเป็นรัฐธรรมนูญอินเดียกับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคมนะครับนะจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนะเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของรัฐธรรมนูญอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรไปแล้วนะครับนะวันนี้เรามาพูดคุยกันกับรัฐธรรมนูญอินเดียนะครับซึ่งอินเดียก็เป็นประเทศภายใต้อาณานิคมประเทศหนึ่งของอังกฤษมายาวนานนะครับนะวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุภวิทย์แก้วหูนอกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบกันนิดนึงนะครับนะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะครับนะแล้วด้วยอาจารย์อาจจะอยู่ไกลจากเรามากไปหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าตัดสินใจเป็นแบบซูมนะกันนะครับอาจารย์ก็มากับเราผ่านคลาวนะฮะมาผ่านก้อนเมฆแล้วก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมการแจกหนังสือนะครับนะรอบโลกรัฐธรรมนูญนะครับนะเยียร์บุ๊กเล่มนี้เหมือนเดิม5รางวัล นะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกตอบคำถามกับพวกเราท้ายการสนทนาของเรานะครับนะสามารถส่งคำถามมาทางคอมเมนต์ของ Facebook Page สถาบันพระปกเกล้าและสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าได้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วเราก็จะเลือกเอาคำถามนั้นมาอ่านออกอากาศแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์และให้อาจารย์ได้ตอบคำถามเราด้วยนะครับผมคิดว่าเราเริ่มต้นกันวันนี้แบบนี้ดีกว่านะครับนะเราจะได้มีพื้นสักหน่อยหนึ่งว่าประวัติศาสตร์เส้นทางความเป็นมาของรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยนะครับและการได้มาซึ่งเอกราชของประเทศอินเดียนั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นพูดเลยตอนที่อินเดียได้มีการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นในประมาณปี1950นั้นมันก็อาจจะใกล้เกินไปเราอาจจะไม่เห็นถึงเส้นทางการดำเนินมาของการเมืองของประเทศอินเดียนั้นนะครับผมเลยอยากจะขอให้อาจารย์สุวิทย์เล่าเรื่องก่อนที่อินเดียจะมีรัฐธรรมนูญนะครับขอเริ่มสักช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอยู่แล้วก็ช่วงที่มีบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีด้วยครับอาจารย์ครับครับเชิญอาจารย์ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าประเทศอินเดียที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนมันไม่ได้มีรูปละคือมันไม่มีคำว่าอินเดียอยู่จริงๆในโลกใบนี้นะครับเพราะว่าการเข้ามาของความเป็นรัฐชาติเนี่ยมันมาพร้อมกับระบบอาณานิคมอย่างที่คุณไอเล่าไปนะครับก็คือส่วนสำคัญเลยก็คือการเข้ามาของอังกฤษในอินเดียเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอินเดียเขาก็จะปกครองด้วยรัฐมหาราชาเยอะแยะมากมายก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาเนี่ยอินเดียก็ถูกปกครองด้วยจักรวรรดิมุกเกาซึ่งถือว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่มากของอินเดียซึ่งก็เป็นคนต่างถิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อาณาบริเวณเนี่ยก็ปกครองทั้งถ้านับรวมกับปัจจุบันที่เป็นประเทศเนี่ยก็จะรวมทั้งอัฟกานิสถานปากีสถานรวมไปจนถึงบังกลาเทศด้วยแต่ว่าอินเดียในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญมาจากประวัติศาสตร์สำคัญก็คือเรื่องการเข้ามาของอาณานิคมอังกฤษซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือบริษัทอินเดียตะวันออกใช่ไหมครับหรือ East Indian Company ที่เข้ามาในช่วงจริงๆเขาเข้ามาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16แล้วครับแล้วก็เริ่มทำการค้ากับจักรวรรดิมุกเกามาเรื่อยๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงประมาณปลายหรือกลางศตวรรษที่18ครับในช่วงประมาณปี1760กว่าๆเนี่ยครับก็เป็นช่วงที่บริษัทอินเดียตะวันออกเนี่ยเริ่มมีปัญหากับจักรวรรดิมุกเกาในเรื่องการค้าแล้วก็เริ่มมีการทำสงครามกันนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนก็เริ่มขึ้นเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยครับสามารถยึดครองพื้นที่บริเวณรัฐเบงกอลได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐเบงกอลตะวันของอินเดียในปัจจุบันซึ่งก็คืออย่างเช่นเมืองท่าใหญ่ๆครับ อังกฤษก็จะเริ่มยึดจากเมืองท่าใหญ่ๆก่อนโดยนำโดยบริษัทการค้านะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นในเวลาเนี่ยรัฐบาลอังกฤษให้สิทธิ์กับบริษัทการค้าก่อยการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆพอสมควรนะครับซึ่งตลอดศตวรรษที่18จนถึงกลางศตวรรษที่19เนี่ยก็อินเดียก็จะถูกบริหารจัดการโดยบริษัทอินเดียตะวันออกซึ่งขอพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่า
อินเดียถูกยึดตูมทีเดียวโดยบริษัทอินเดียตะวันออกนะครับแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มจากเมืองท่าในกัลกัตตาในมัสตาร์ดนะครับในบอมเบย์ก็เมืองท่าจะถูกยึดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายไปยึดพื้นที่อื่นๆในโซนชั้นในของประเทศอินเดียแต่ว่าจุดพลิกผันเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรในเวลานี้ต้องหันเข้ามาสนใจแล้วก็บริหารจัดการอินเดียเองเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่19ครับในช่วงประมาณปี1856 57 58เนี่ยครับมันเกิดการเราอาจจะคือถ้ามองในมุมของอังกฤษเนาะเขาก็จะมองว่านี่คือการก่อกบฏแต่ในมุมมองของคนอินเดียมันคือการเรียกร้องเอกราชของตัวเองคือกลับไปบริหารจัดการตัวเองนะครับนั่นก็เลยเกิดกลุ่มกบฏขึ้นมาผมจะพูดในมุมของอังกฤษแล้วกันก็คือเกิดกลุ่มกบฏขึ้นมาในหลายพื้นที่มีการต่อสู้กับกองทัพอังกฤษในอินเดียนะครับก็มีการต่อสู้กันลุกลามในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของอินเดียเขาเพื่อจะเรียกร้องการกลับมาบริหารจัดการตัวเองซึ่งเขาก็ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจักรวรรดิมุกเกาเนี่ยเขาจะล่มสลายไปนะครับตอนที่บริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีเข้ามาในอินเดียเนี่ยก็ยังมีจักรวรรดิมุกเกาอยู่แต่แค่ว่าอำนาจของเขาเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นเช่นในเมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลีในปัจจุบันนะครับก็คือซึ่งเป็นเรียกว่าศูนย์กลางของจักรวรรดิมุกเกาแต่ว่าหลังเกิดกบฏทั้งเนี่ยครับมันก็ทำให้อังกฤษมองว่าต้องล่มก็มันนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิมุกเกาหรือราชวงศ์มุกเกาโดยปริยายนะครับจักรพรรดิองค์สุดท้ายเนี่ยก็ถูกส่งไปอยู่ที่พม่านะครับคือมันจะสลับกันคือถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ของพม่าก็จะทราบว่าจักรพรรดิกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าเนี่ยก็ถูกส่งมาอยู่อินเดียใช่ไหมครับในทางตรงข้ามก็เหมือนกันก็คือจักรพรรดิองค์สุดท้ายของอินเดียเนี่ยก็ถูกส่งไปอยู่พม่าเพื่อจะให้ลดบทบาททางการเมืองไปแล้วทีนี้เมื่ออังกฤษเห็นถึงปัญหาเนี่ยครับเขาก็เลยนำมาสู่การส่งแต่ก่อนนี้จะเป็นข้าหลวงก็เปลี่ยนเป็นระบบอุปราชขึ้นมาแล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปกครองอินเดียขึ้นมาหรือ Government of India Act ในปี1958ครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าบริติชราชนะครับก็คือการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเข้ามาปกครองดูแลอินเดียโดยตรงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าการเกิดกบฏในเวลานั้นเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันในทางหนึ่งคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อังกฤษอยากเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงผ่านรัฐบาลใช่ไหมครับในอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นชนวนจุดประกายให้กับกลุ่มคนอินเดียครับที่อยู่ในนั้นให้รู้สึกถึงว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในการจัดการตัวเองนะครับแล้วก็เลยมีการก่อตั้งสิ่งที่เราเรียกว่า All Indian Congress นะครับหรือ Indian National Congress ขึ้นมาซึ่งก็จะกลายเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมากแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษในเวลาต่อมาครับก็ในช่วงศตวรรษที่19ก็จะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากสำหรับการเมืองแล้วก็ระบบกฎหมายในอินเดียที่รัฐบาลอังกฤษเข้ามาบริหารจัดการดูแลเองนะครับแล้วพอเริ่มเข้าต้นศตวรรษที่20เนี่ยก็จะมีจุดพลิกผันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวของอินเดียเนี่ยเขาก็พยายามเรียกร้องสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองอินเดียครับเพราะแต่ก่อนนี้ก็คือถูกบริหารจัดการโดยอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่มีคนพื้นเมืองเลยทุกอย่างส่งมาจากส่วนกลางครับ จนกระทั่งในปี1909เนี่ยก็มีการออกพระราชบัญญัติที่จะเปิดทางให้คนอินเดียเข้ามามีส่วนร่วมใช่ว่าเข้ามีส่วนร่วมแต่ว่าอำนาจการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังอยู่ในมือของอังกฤษแค่ว่าให้คนอินเดียพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นสมาชิกในสภาเพื่อลดแรงกดดันใช่ไหมครับลดแรงกดดันของกระแสเรียกร้องเอกราชซึ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการมาของมหาธมะคานธีที่ขึ้นมาเป็นแกนนำคนสำคัญของ Indian National Congress นะครับในการเรียกร้องเอกราชซึ่งเขาก็มีการเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการใช้หลักอหิงสาสัตยาเคราะห์ใช่ไหมครับในการเคลื่อนไหวการเดินทางไปทำเกลือนู่นนั่นแล้วก็เรียกร้องมวลชนจากคนอินเดียได้เยอะแยะมากมายคือการต่อสู้เอกราชของอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลามากใช้คนมหาศาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขายืนอยู่บนหลักการที่พยายามไม่ใช้ความรุนแรงให้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานสำคัญสำหรับต่อไปในการร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียด้วยจากขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ของมหาธมะคานธีซึ่งเรียกร้องเอกราชมาโดยตลอดแม้กระทั่งคือนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอินเดียก็ได้มีความพยายามแล้วก็มีความหวังมากนะครับว่าการที่อ
อินเดียเนี่ยให้การสนับสนุนอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทหารส่วนใหญ่ที่ทำสงครามเป็นทหารจากอินเดียนะครับคือถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเห็นรูปถ่ายแล้วก็จะเห็นกลุ่มทหารซิกมากมายนะครับคือคนอินเดียจำนวนมากเลยที่เป็นอาสาคือเป็นกองทัพสำคัญให้กับอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งจะรวมไปถึงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแต่เพียงแค่ว่าท่าทีของกลุ่มเรียกร้องเอกราชเนี่ยต่างกันคือในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับเขาช่วยอังกฤษโดยคาดหวังว่าอันที่เราในครั้งนี้เนี่ยก็หวังหลังจากสงครามโลกหรือได้รับชัยชนะเนี่ยก็จะเห็นถึงความสำคัญของพวกเราแล้วก็น่าจะมอบเอกราชให้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะครับก็ทำใหว่าเรียกว่านักเรียกร้องเอกราชในเวลาก็ผิดหวังมากพอสมควรแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่บนแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการไม่ใช่ความรุนแรงเนาะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวรุนแรงมากขึ้นมีการเริ่มมีการประชุมกันระหว่างฝ่ายอินเดียกับฝ่ายอังกฤษนะครับว่าจะต้องบริหารจัดการประเทศอย่างไรคือต้องเพิ่มบทบาทของคนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้คืออังกฤษเนี่ยก็แอบวางเรียกว่าอาจจะเป็นกับดักหรือทุ่นระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือการนำแนวคิดที่เรียกว่า divide and rule หรือแบ่งแยกและปกครองเนี่ยเอามาใช้ในอินเดียเพื่อลดทอนกำลังของกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนเรียกร้องเอกราชนะครับซึ่งก็นำไปสู่การแตกกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มมุสลิมลีกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็อยู่ร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวเอกราชของอินเดียที่เรียกว่า Indian National Congress แต่ว่าในเวลาต่อมาเขาเริ่มเห็นถึงว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไปเป็นแบบนี้คนมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอินเดียอาจจะเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างเขาก็เลย เรียกร้องให้มีการสำรองที่นั่งให้กลุ่มคนมุสลิมโดยเฉพาะแล้วซึ่ง อังกฤษก็เล็งเห็นแหละว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้กลุ่มเอกราชเนี่ยแตกกันเขาก็เลยมีที่นั่งสำรองให้กับกลุ่มมุสลิมขึ้นมาแล้วก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่มันจะไปนำไปสู่การแยกเป็น2ประเทศอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นอินเดียแล้วก็ปากีสถานใช่ไหมครับครับซึ่งเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากจุดนี้นะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปในการกลายเป็นรัฐเอกราชในช่วงปี1947นะครับซึ่งกฎหมายชิ้นสุดท้ายที่เป็นชิ้นสำคัญสำหรับการเป็นเอกราชของอินเดียแล้วก็ใช้ในการปกครองอินเดียก็คือพระราชบัญญัติการปกครองอินเดียปี1935ครับซึ่งมันเปิดโอกาสให้คนอินเดียเข้ามาบริหารจัดการตัวเองมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยหลายๆเมืองหลายๆรัฐเนี่ยก็อยู่ในการปกครองดูแลของอังกฤษซะหมดใช่ไหมครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนกับร่างรัฐธรรมนูญแรกๆที่มันมีการเขียนร่วมกันมีการคุยกันระหว่างฝ่ายอินเดียฝ่ายอังกฤษนะครับว่ามันควรเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มเปิดทางแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้เป็นที่พอใจมากเท่าไหร่นักสำหรับคนอินเดียเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ยังไม่ได้มีอำนาจในการปกครองตัวเองยังถูกบริหารจัดการโดยอังกฤษเป็นสำคัญอยู่แต่ว่าการเรียกร้องเนี่ยมันก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซะก่อนนะครับซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสำหรับกลุ่มเรียกร้องเอกราชอินเดียก็เล็งเห็นแล้วว่าครั้งที่หนึ่งฉันเคยช่วยไปแล้วไม่เห็นได้เอกราชใช่ไหมก็เลยนำไปสู่ข้อเรียกร้องก็คือให้คนอินเดียไม่ให้ความช่วยเหลือกับอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่สองนี้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาเหมือนกันว่ามันก็มีกลุ่มที่สนับสนุนอังกฤษอย่างเช่นกลุ่มมุสลิมลีกใช่ไหมครับฮินดูมหาสภาที่เป็นกลุ่มชาตินิยมฮินดูอะไรเงี้ยยังให้การสนับสนุนอังกฤษในการทำสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ก็ทำให้movement หรือความเคลื่อนไหวเนี่ยของอินเดียของกลุ่มเรียกร้องเอกราชที่นำโดยคองเกรสเองเนี่ยก็ประสบปัญหาพอสมควรแต่ว่าผมคิดว่าการเรียกร้องในครั้งนี้มีส่วนอย่างสำคัญในสร้างต่อรองระหว่างอังกฤษแล้วก็เรียกร้องเอกราชอินเดียว่ามันนำไปสู่จุดสุดท้ายว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอังกฤษก็ต้องมอบเอกราชให้กับอินเดียเพราะว่าฝ่ายที่หนุนเสริมก็ช่วยเพราะว่าอยากจะได้เอกราชฝ่ายที่ต่อต้านก็ต่อต้านเพื่อจะได้เอกราชเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การได้เอกราชจริงๆนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าเอกราชของอินเดียเนี่ยได้มาวันที่15สิงหาคม1947แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเขาในปี1946เนี่ยมันมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญรอไว้แล้วนะครับซึ่งจะใช้เวลามากถึง3ปีจนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่อินเดียใช้อยู่ในทุกวันนี้ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ประวัติศาสตร์โดยสังเขปก่อนจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญครับครับก็เราก็เห็นภาพนะฮะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวหลายร้อยปีเลยในการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งเอกราชของประเทศอินเดียนะครับนะเพราะฉะนั้นที่มาและ
ความสำคัญของรัฐธรรมนูญอินเดียมันก็คือการที่ประชาชนนะฮะและคนที่อยู่ในอินเดียนั้นต้องการที่จะมีอำนาจที่จะปกครองเรียกง่ายว่าปกครองตัวเองมากขึ้นก็ได้แต่เมื่อกี้เหมือนอาจารย์ได้บอกว่าตอนแรกเนี่ยอินเดียเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เป็นประเทศที่รวมเป็นประเทศเดียวไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นชาติเดียวคือความเป็นชาติในเชิงการเมืองของเรานี่หมายถึงว่าประชาชนมีสำนึกร่วมกันในแบบหนึ่งนะว่าเราเป็นชาติเดียวกันเราเป็นชาติเหมือนเราเป็นชาติไทยชาติอังกฤษเหมือนกันเนี่ยและคือในช่วงเวลาที่ได้เอกราชในปี1947จนมีรัฐธรรมนูญในปี1950นั้นเนี่ยคือความเป็นชาติและความรวมเป็นแผ่นดินอินเดียเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงครับอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันมีความสำคัญต่อการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญอินเดียคือต้องกล่าวอย่างนี้ว่าอังกฤษเนี่ยในช่วงที่ปกครองอินเดียครับมันก็อังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ปกครองทุกพื้นที่ในแผนที่ที่มันเป็นอินเดียในปัจจุบันนะครับเพราะว่ายังมีรัฐมหาราชาอันนี้คือเวลาเราคุยกันเรื่องเอกราชอินเดียเนี่ยเราจะหลงลืมกลุ่มนี้ซึ่งเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญคือบรรดารัฐมหาราชาต่างๆที่อยู่ในอินเดียเนี่ยหลังจากอินเดียได้รับเอกราชมีทั้งหมด565รัฐมหาราชาซึ่งมีตั้งแต่รัฐมหาราชาที่มีแค่แบบ10หลังคาเรือนเนี่ยก็มีการปกครองเพราะว่าอำนาจของอังกฤษก็คงแผ่ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือทุกรัฐมหาราชาก็ยอมรับเหมือนกันว่าโอเคให้อังกฤษดูแลเรื่องความมั่นคงดูแลเรื่องการต่างประเทศแต่เรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยหรือกิจการภายในของรัฐมหาราชานะเขาก็จะจัดการตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปว่าอินเดียมันมีความใหญ่โตมโหฬารมากในความเป็นเอาแผนที่ความเป็นประชากรใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยก็มีความหลากหลายมากคนเหนือกับคนใต้เนี่ยก็มีชาติพันธุ์ไม่เหมือนกันภาษาที่ก็หลากหลายมากการหลอมรวมกลายเป็นอินเดียเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโดยเฉพาะหลังการได้รับเอกราชคือพอเป็นเอกราชปั๊บสิ่งแรกที่อังกฤษที่ระเบิดให้ทั้งปากีสถานแล้วก็อินเดียเลยก็คือว่าคุณต้องไปดีลกับบรรดารัฐมหาราชาเองว่าจะเลือกว่าจะอยู่กับใครคือเหมือนหลังจากที่ให้ได้กับทั้งสองประเทศเนี่ยอังกฤษให้แค่สองช้อยกับรัฐมหาราชาคือว่าคุณจะอยู่กับอินเดียหรือคุณจะอยู่กับปากีสถานซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าบางรัฐมหาราชาเขารู้สึกว่าทำไมฉันเป็นเอกราชไม่ได้ถูกไหมครับคือทำไมให้เลือกแค่สองอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็มีบางรัฐมหาราชาที่เขาอยากจะเป็นเอกราชครับด้วยเหมือนกันแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างเช่นอย่างในไฮเดอราบัดเนี่ยครับคือถ้าใครไปดูแผนที่อินเดียรัฐไฮเดอราบัดเนี่ยจะอยู่ทางกลางค่อนไปทางใต้ของอินเดียจะแบบอยู่ตรงแบบที่เป็นครึ่งนึงของตัวแผนที่ประเทศอินเดียในปัจจุบันในเวลานั้นเนี่ยรัฐนี้ปกครองโดยนิซามซึ่งเป็นคนมุสลิมซึ่งโดยหลักการเนี่ยคือถ้าคุณเป็นมุสลิมใช่ไหมครับก็มีแนวโน้มที่จะต้องอยากไปอยู่กับปากีสถานซึ่งทำให้รัฐไฮเดอราบัดก็ไม่มีพรมแดนติดกับปากีสถานแต่มีพรมแดนติดกับอินเดียมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นซึ่งเขาก็อยากจะเป็นเอกราชในตัวเขาเองเพราะแผนที่พื้นที่เขาก็ใหญ่แถมมีติดทะเลนู่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยติดปัญหาด้วยข้อเรียกร้องเขาเรียกว่าข้อบัญญัติของอังกฤษเองเนี่ยก็ทำให้สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลือกแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยอินเดียก็ตัดสินใจใช้กองทัพเข้าไปยึดครองรัฐนี้นะครับเหมือนกับในกรณีของแคชเมียร์ก็เหมือนกันมันก็เกิดการทำสงครามคือพอได้เอกราชปุ๊บแคชเมียร์เป็นพื้นที่แรกที่ทำสงครามกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานเลยเพราะว่ามหาราชาของรัฐนี้เป็นคนฮินดูแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมามีการแย่งชิงกันนู่นนี่นั่นนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนอินเดียเอาจริงคำว่าคนอินเดียเนี่ยก็ยังเป็นคำถามเหมือนกันว่าอินเดียที่ไหนเวลาเราคุยกันเนี่ยต้องคุยกันว่าเป็นคนอินเดียที่ไหนเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็การมารวมกันเนี่ยก็มารวมกันโดยหลวมๆพอสมควรนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นคืออย่างที่ผมพูดไปว่าอย่างยกตัวอย่างแผนที่ในพื้นที่ทางใต้ของอินเดียเนี่ยในประวัติศาสตร์ของอินเดียที่ผ่านมาไม่มีจักรวรรดิไหนที่เป็นจักรวรรดิทางเหนือที่ยึดครองพื้นที่ทางใต้ของอินเดียได้เลยนะครับคือจนกระทั่งอังกฤษเข้ามาอังกฤษเป็นชาติแรกที่สามารถยึดครองพื้นที่บริเวณนั้นได้แต่ก็ด้วยความที่มันมีรัฐมหาราชามากมีความเป็นเอทนิคหลากหลายด้วยนะฉะนั้นในช่วงระหว่างปี1947จนถึง1950เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อินเดียกับปากีสถานก็จะพยายามดึงบรรดารัฐมหาราชาต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองซึ่งมันจะไม่มีส่วนต่อรัฐธรรมนูญถ้า
คุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเปิดรัฐธรรมนูญของอินเดียเนี่ยจะได้เห็นเลยว่ามันมีมาตราที่บัญญัติเกี่ยวกับรัฐเฉพาะที่จะเป็นรัฐมหาราชาเดิมเช่นในมณีปุระในตรีปุระในแคชเมียร์เนี่ยก่อนที่มันจะมีการแก้ไขนะครับในก่อนหน้านี้แคชเมียร์เนี่ยมีสถานะพิเศษถึงขนาดที่ว่ามีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองได้คือเป็นรัฐธรรมนูญซ้อนในรัฐธรรมนูญของอินเดียอีกทีนึงแต่ว่าเพิ่งเกิดการแก้ไขไปเมื่อปี2019-2020ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนแปลงสถานะของรัฐนี้ไปนั่นก็เป็นผลมาจากเขาเรียกว่ามรดกตกทอดของเรื่องของรัฐมหาราชาซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับอินเดียว่าจะบริหารจัดการความหลากหลายตรงนี้ที่คนพูดคนละภาษาคนนับถือศาสนาไม่เหมือนกันแล้วก็มีความหลากหลายมากถึงขนาดที่มีการพูดว่าทุกๆ100กิโลเมตรที่เราเคลื่อนไปนะครับในอินเดียทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยภาษาวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นก็จะแตกต่างกันหมดวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปความหลากหลายเนี่ยคือโจทย์ใหญ่สำหรับการทำงานของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็โชคดีครับว่ายังไม่รวมว่าอินเดียมีประเด็นปัญหาเรื่องวรรณะใช่ไหมซึ่งชาติอื่นไม่มีนะครับชาติอื่นไม่มีระบบนี้นะครับมีเฉพาะในประเทศอย่างอินเดียหรือในภูมิภาคเอเชียใต้เท่านั้นที่มีระบบวรรณะที่แบ่งคนจากชาติกำเนิดใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกซึ่งความโชคดีก็คือประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นคนดลิตหรือในภาษาไทยที่เราจะใช้กันมากคือจันทานใช่ไหมคือดร.อัมเบดการนะครับก็เป็นประธานคณะร่างแล้วก็ยังมีคนมุสลิมมีคนจากชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับคือกว่าที่จะได้มาเป็นรัฐธรรมนูญอินเดียในช่วงที่มันร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการแก้ไขเป็นพันครั้งนะครับคือในสภาเนี่ยมันมีการถกเถียงกันด้วยนะคือแต่ละคำที่จะออกมาเนี่ยมันผ่านการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานมากแล้วก็การได้รัฐธรรมนูญฉบับแรกมาเนี่ย ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้อินเดียดำรงความเป็นเอกราชปนความหลากหลายจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็อาจจะไปคุยกันต่อว่าในเนื้อหาของรายละเอียดของรัฐธรรมนูญอินเดียมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วมันหลอมรวมความเป็นชาติอินเดียขึ้นมาใหม่ได้ยังไงคือความเป็นอินเดียมันใหม่มากนะครับมันไม่ได้เกิดมานานแล้วนะครับครับนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากผมกำลังจะถามต่อไปว่าแล้วเมื่อมีรัฐธรรมนูญในปี1950แล้วเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีลักษณะยังไงเขากำหนดโครงสร้างการมีผู้นำประเทศหรือว่าเขามีวิธีการเลือกคนที่เป็นผู้นำในอย่างไรเขาเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเขามีระบบสภาไหมหรือว่ายังไงภายใต้ความหลากหลายที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อันใหญ่หลวงของเขาเนี่ยฮะเขามีการจัดการระบบการเมืองของเขาเนี่ยอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็สำหรับในตัวระบบการเมืองและโครงสร้างรัฐธรรมนูญผมต้องอธิบายว่าซีรีส์รัฐธรรมนูญของสถาบันปกครองน่าสนใจมากคือว่ารัฐธรรมนูญหลายๆตัวที่จะมีอยู่ในซีรีส์เนี่ยครับมีอิทธิพลต่อการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเกือบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาครับญี่ปุ่นนะฮะแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญของโซเวียตก็มีอิทธิพลฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับก็มีอิทธิพลต่อการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียหมดเลยคือเขาพยายามดึงข้อดีทั้งหมดของรัฐธรรมนูญทั่วโลกมาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญของใช่ครับคืออาจจะอิงโดยส่วนใหญ่เนี่ยรัฐธรรมนูญอินเดียหรือโครงสร้างการเมืองการปกครองอินเดียเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมักจะอิงโครงสร้างของอังกฤษเป็นสำคัญนั่นคือเป็นระบบรัฐสภานะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือระบบราชการระบบทหารระบบการเมืองก่อนหน้านี้มันถูกบริหารจัดการโดยอังกฤษมาก่อนคือเขาก็มองว่าถ้าใช้ตัวแบบของอังกฤษเป็นโครงแรกเนี่ยก็จะมีส่วนทำให้การเปลี่ยนผ่านสะดวกมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆคือหลังอินเดียได้รับเอกราชเนี่ยไม่ใช่ว่าอังกฤษจะหายไปเลยนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นคนปกครองสูงสุดของอินเดียเป็นเวลา1ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานคนใหม่เนี่ยก็ยังเป็นลอร์ดหลุยส์เมาท์แบทเทนเหมือนเดิมนะครับเป็นเวลา1ปีในช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อจะให้การเปลี่ยนผ่านทุกอย่างสมูทไปได้นะครับ คือระหว่างปี1947จนถึงปี1950ก่อนที่รัฐธรรมนูญอินเดียจะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็ใช้กฎหมายของอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่นะก็จะเรียกได้ว่าการบริหารปกครองของอินเดียในช่วงต้นเนี่ยก็ยังอิงอยู่กับอังกฤษมากแล้วถ้าเราดูเนี่ยถามว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนอย่างที่หนึ่งก็คือว่าในระบบอังกฤษมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมครับอินเดียก็เปลี่ยนใช้ระบบประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับ
ซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยราชยสภาราชสภาของอินเดียเขานะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารประเทศเนี่ยก็มาจากเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอังกฤษถูกไหมครับคือถ้าเรามองในมุมนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยในรัฐมนตรีอินเดียก็มีการกำหนดเรื่องการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นจุดเด่นของสหภาพโซเวียตหรือระบบคอมมิวนิสต์ใช่ไหมการวางแผนการดำเนินเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตามหรือแม้กระทั่งการมีรัฐบาลลูกเขาเรียกผมจะเรียกว่ารูปแบบการปกครองแบบลูกผสมเนาะคืออินเดียเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันมากครับว่าสรุปแล้วอินเดียเป็นรัฐเดี่ยวรัฐรวมคือคนก็จะมีการถกเถียงกันแบบนี้มากนะครับคือในหมู่นักวิชาการอินเดียก็เวลาผมถามคำถามเนี้ยเขาก็จะตอบว่าอ๋อเป็นแบบลูกผสมก็คือมีทั้งรัฐเดี่ยวรัฐรวมในตัวเองแต่ว่าเรามักจะถูกครอบด้วยว่าอินเดียมันมีลักษณะเป็นรัฐรวมเนาะใช่ไหมเพราะมันมาจากหลายๆรัฐแต่ว่าโดยโครงสร้างเป็นรัฐรวมจริงแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอำนาจบางอย่างของรัฐบาลส่วนกลางที่มันเข้าไปก้าวไก่รัฐบาลระดับรัฐได้ซึ่งมันไม่ปรากฏในลักษณะโครงสร้างแบบรัฐรวมฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างของรัฐอินเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นมีโครงสร้างแบบรัฐรวมแต่ว่ายังมีการหลอมรวมอำนาจที่ให้รัฐบาลกลางค่อนข้างมากในแบบรัฐเดียวส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นรัฐรวมแบบอิสระเลยเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือมันจะนำไปสู่การเรียกร้องเอกราชในอนาคตของบรรดารัฐต่างๆได้ถ้าไม่พอใจรัฐบาลกลางเพราะเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าอินเดียมันมาจากการรวมเยอะแยะมากมายคืออาจจะเรียกว่ารวมหลายๆประเทศมาไว้ด้วยกันผมยกตัวอย่างเช่นเฉพาะรัฐอุตตรประเทศนะครับมีประชากร200กว่าล้านคนก็คือเยอะกว่าหลายๆประเทศแล้วหรือในหลายรัฐเนี่ยซึ่งความใช่คือในหลายรัฐเนี่ยคือมันเยอะมากคือประชากรเขา 1,400 กว่าล้านความหลากหลายมันมาพร้อมแน่นอนและแน่นอนทุกคนไม่ได้พอใจกับรัฐบาลกลางอย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่าหลังมีรัฐธรรมนูญแล้วหรืออะไรก็มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนของอินเดียตลอดเวลานะครับเพราะว่าหลายๆรัฐมหาราชาก็ไม่ได้ยินยอมจะเข้าไปด้วยความเต็มใจไปอยู่กับอินเดียซึ่งตัวเนี้ยรัฐธรรมนูญก็ต้องกำหนดกฎบายของตัวเองโครงสร้างฉะนั้นมันก็เลยต้องให้อำนาจกับรัฐส่วนกลางไว้พอสมควรเพื่อจะแทรกแซงเช่นประธานาธิบดีอาจจะเข้าไปหยุดยั้งการเลือกตั้งเมื่อมันเกิดปัญหาในระดับรัฐได้ครับคืองดเว้นการเลือกตั้งในบางรัฐที่มีปัญหาได้หรือยกตัวอย่างเช่นเนี่ยรัฐแคชเมียร์ในจัมมูและแคชเมียร์ในปัจจุบันก็คือลดสถานะจากแต่ก่อนที่เขาเป็นรัฐที่ค่อนข้างมีอิสระมีรัฐธรรมนูญแต่ว่าหลายๆปีมันนี้มันเกิดปัญหาหลายๆอย่างในรัฐนี้เนี่ยรัฐบาลกลางอินเดียเข้าไปแทรกแซงผ่านพระราชบัญญัติแล้วก็ถอนอำนาจของรัฐนั้นคืนหมดลดทอนไปเหลือแค่ระดับดินแดนสหภาพเท่านั้นไม่มีเลือกตั้งมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือการกำหนดภาษีรวมในระบบเดียวกันทั้งประเทศซึ่งในระบบรัฐรวมมันไม่ค่อยปรากฏขึ้นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าในแต่ละรัฐก็จะมีสิทธิอำนาจของตัวเองในการกำหนดระบบภาษีแต่เนี่ยรัฐบาลอินเดียก็เข้าส่วนกลางก็เข้าไปแทรกแซงตรงนี้ได้หรือยกตัวอย่างเช่นผู้ว่าคืออินเดียเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่ามุขมนตรีมุขมนตรีของอินเดียเขาจะมาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นผู้ว่าคล้ายๆกับผู้ว่าการรัฐในสหรัฐอเมริกาที่มาจากการเลือกตั้งครับคือแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลกลางของอินเดียจะมีอำนาจในการส่งคนที่เป็นข้าราชการส่วนกลางเข้าไปอยู่ในรัฐจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าโกเวอร์เนอร์ซึ่งถ้าจะแปลก็คืออาจจะเป็นผู้ว่าการรัฐแต่ว่าในเซนส์ที่มันไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขามีตำแหน่งคนที่มาจากการเลือกตั้งว่ามุขมนตรีที่เรียกว่าชีฟมินิสเตอร์เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลกลางเนี่ยจะส่งคนที่เป็นโกเวอร์เนอร์ที่เป็นข้าราชการเนี่ยไปเป็นมือเป็นเท้าอยู่ในระดับรัฐได้ซึ่งคนเนี่ยจะมีบทบาทเหมือนกันในพื้นที่ระดับรัฐเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตัดสินใจในเวลาการเลือกตั้งระดับรัฐว่าจะเชิญใครมาเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเวลาส่งคนเหล่านี้ไปเนี่ยพรรครัฐบาลก็จะส่งคนที่เป็นมีความสนิทชิดเชื้อกับตัวเองเพื่อไปช่วยในการจัดระบบเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้มันมีผลเห็นไหมครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวระบบการปกครองในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจของระดับรัฐเนี่ยก็มีส่วนในการถ่วงดุลรัฐบาลกลางผ่านการเลือกสมาชิกราชยสภาซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับคือราชยสภาหรือสภาสูงของอินเดียเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งของสภาในแต่ละรัฐของอินเดียซึ่งคนเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปอยู่ในคือถ้าสมมติรัฐบาลระดับรัฐมาจากพรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ส่งคนไปอยู่ในราชสภาได้เยอะ
มันก็จะเป็นการถ่วงดุลอํานาจกันในกรณีที่ว่าเวลาเราจะผ่านรัฐบาลอินเดียจะผ่านกฎหมายจะผ่านหรือจะเลือกประธานาธิบดีเนี่ยต้องผ่านราชสภาด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้บทบาทของการเมืองระดับรัฐเนี่ยก็สามารถกดดันรัฐบาลกลางได้ในกรณีที่พรรคต่างกันแต่ถ้ามาในกรณีที่เป็นพรรคเดียวกันเหมือนในปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านฉลุยหมดเลยเพราะว่าประธานาธิบดีก็เป็นพรรคเดียวกันราชสภาก็ปกครองโดยพรรคเดียวกันส่วนใหญ่ของพรรครัฐบาลแล้วรัฐโลกสภาเนี่ยหรือรัฐสภาปกติก็ปกครองโดยพรรคเดียวกันถ้ามันไปแบบนี้ก็คือมันก็จะไปพร้อมกันหมดซึ่งเอาจริงๆมันเกิดขึ้นได้น้อยมากครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันเลยทำให้ค่อนข้างมีความกังวลในเคสของอินเดียว่าคือคนออกแบบรัฐธรรมนูญก็ต้องการให้มันเกิดการถ่วงดุลกันพอสมควรแต่ว่าพอมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมามันก็กึ่งๆเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปหมดรวดเร็วแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออินเดียเขามีระบบการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีรากฐานมาจากการเรียกร้องเอกราชอยู่แล้วนะครับคือคนอินเดียเนี่ยไม่ทนแล้วก็ไม่ยอมจำทนแน่นอนนะครับ คือเขาเคลื่อนไหวได้แล้วก็คือเสียงของเขามีความหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญอินเดียมันกำหนดให้มันมีการเลือกตั้งในหลายระดับทั้งระดับชาติใช่ไหมครับระดับรัฐมีระดับท้องถิ่นอีกคือเสียงไม่มีทางตกน้ำแล้วคือทุกคนมีความหมายยิ่งเมื่อไหร่ที่มีการใกล้เลือกตั้งเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะออกมา voice เสียงของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วรัฐบาลก็ต้องฟังเพราะว่ามันมีผลต่อเสถียรภาพแล้วการเมืองระดับประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆที่เราจะเห็นในตัวบทของรัฐธรรมนูญอินเดียแล้วก็ผมคิดว่าที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงคือโครงสร้างระบบศาลของอินเดียที่เป็นระบบศาลสูงใช่ไหมคือมีศาลสูงสุดศาลสูงแล้วก็เป็นศาลระดับพื้นที่นะครับซึ่งผมคิดว่าอินเดียเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องระบบศาลนะครับเพราะว่าอินเดียเกิดตุลาการพิวัตรบ่อยมาก คือศาลของอินเดียที่เป็นศาลสูงสุดเนี่ยแทรกแซงนโยบายของรัฐบาลระดับรัฐเยอะมาก แต่คือก็แน่นอนมีทั้งบวกและลบเนาะคือเวลาเกิดปัญหาอะไรในทางกฎหมายเนี่ยประชาชนสามารถคือถ้ามองว่านโยบายที่รัฐออกมาเนี่ยครับมีปัญหาต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญศาลสูงสุดมีอำนาจในการตัดสินเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยคำตัดสินศาลเนี่ยก็มันคือไม่ใช่บางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นข้อกำหนดหรือกฎหมายไปในตัวด้วยจนกว่าจะมีการออกพระราชบัญญัติใหม่ของรัฐบาลออกมาในเคสของที่ผมเขียนในตำราในหนังสือที่เขียนร่วมกันเนี่ยครับก็ผมก็จะยกเคสเรื่องโฮโมเซ็กชวลใช่ไหมครับหรือเรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งรัฐบาลอินเดียไม่เคยออกกฎหมายเรื่องนี้มาก่อนเลยจะมีการเรียกร้องไปยังศาลสูงสุดว่าคือสำหรับในอินเดียครับคือการเป็นเขาเรียกว่าเพศทางเลือกหรือชอบเพศเดียวกันเนี่ยผิดกฎหมายอาญานะครับคือถ้าพบเนี่ยคือติดคุกได้อะไรเงี้ยคือก็มีการเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายนี้ซึ่งศาลสูงสุดก็ตัดสินให้การเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพที่หลากหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วไม่ผิดกฎหมายอาญาอะไรเงี้ยซึ่งรัฐก็ต้องเอาไปปฏิบัติตามอะไรเงี้ยครับหรือการมีนโยบายหลายๆอย่างออกมาของรัฐบาลถ้าศาลตัดสินว่าผิดเนี่ยรัฐก็ต้องถอยอะไรเงี้ยครับคือนี่คือตุลาการพิวัตรแบบคือแล้วพิวัตรทุกปีนะครับมีเคสตัดสินออกมาเยอะมากเช่นอย่างในกรณีของโควิดล่าสุดเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนนะครับช่วยเหลือประชาชนเป็นถ้ามีการเสียชีวิตรัฐบาลต้องจ่ายนะครับเมื่อมีประชาชนฟ้องร้องศาลสูงสุดนะครับซึ่งศาลตัดสินว่ารัฐบาลต้องทำมันก็เลยนำไปสู่การที่รัฐบาลต้องทำก็คือมีนโยบายในการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิดตามคำตัดสินของศาลอะไรเงี้ยครับคือทั้งที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้อยากมีนโยบายเพื่อจะช่วยเหลือคนที่เสียชีวิตจากโควิดก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อศาลตัดสินออกมาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำตามอะไรเงี้ยครับหรืออีกวิธีนึงก็คืออาจจะต้องออกเป็นนโยบายออกมาแยกออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของศาลได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างระบบศาลที่ไม่ผมคิดว่ามันแตกต่างจากหลายๆประเทศมากๆเพราะว่าคือเวลาผมคุยกับหลายๆคนในอินเดียเขาก็จะมองว่าศาลเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกแท่งนึงที่เข้ามาถ่วงดุลในระบบรัฐสภาเวลามันเกิดปัญหาที่ว่ารัฐสภากับรัฐบาลมันเป็นเนื้อเดียวกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาถ่วงดุลแต่อันนี้มันมองในมุมที่ดีที่สุดนะครับมันมองในมุมที่ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาได้ว่าตุลาการพิวัตรมากเกินไปก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าประธานศาลสูงสุดอะไรเงี้ยก็จะมากับการคัดเลือกของฝ่ายบริหารมันก็จะถ่วงดุลซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนร่างรัฐธรรมนูญก็วางโครงสร้าง
ในตัวสิ่งเหล่านี้ไว้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งครับครับซึ่งโอ้ผมเห็นว่าลักษณะทั่วไปของรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะวางระบบไว้ได้เข้ากับบริบทของการเมืองอินเดียในช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็ช่วงที่กลับมามีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไว้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายอย่างเงี้ยคือการที่จะให้เป็นรัฐรวมหรือว่าเป็นหลายรัฐเนี่ยแล้วให้เอกสิทธิ์ให้อำนาจอธิปไตยแต่ละรัฐเนี่ยไปบริหารกันเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นมีความยูนิตี้มีความเป็นเอกภาพในประเทศได้ก็ให้อำนาจของส่วนกลางเข้าไปขาหนึ่งในการที่อาจารย์บอกว่ามีการส่งแบบคล้ายๆว่ากัฟเวอร์เนอร์เข้าไปด้วยนะฮะแล้วทางนู้นก็เหมือนกับคล้ายๆว่าท้องถิ่นก็มีการเลือกตั้งตัวแทนของตัวเองขึ้นมาด้วยเหมือนกันสามารถที่จะถ่วงดุลกันได้ในตรงนี้แล้วยังมีเรื่องของศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นออกคำสั่งที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมากเกินไปโดยที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมนั้นศาลก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถที่จะลงมาช่วยประชาชนในตรงนี้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งคำถามต่อไปผมเลยอยากจะถามว่าในเมื่อเขาออกแบบระบบการเมืองแบบนี้ออกมาแล้วทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่มีมานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนได้แล้วนั้นเนี่ยเรื่องของวรรณะเรื่องของสิ่งที่ไม่เคยมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของโฮโมเซ็กชวลเรื่องของการรักเพศเดียวกันเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยฮะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของอินเดียมากน้อยขนาดไหนที่เรื่องที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมายเนี่ยแล้วมันจะมีกลไกใดบ้างที่สามารถที่จะช่วยพยุงและพัฒนาตรงนี้ต่อไปครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับ คือในเรื่องของเจนเดอร์ในเรื่องของเซ็กในเรื่องของเรสหรือแม้กระทั่งวรรณะเนี่ยก็คือในรัฐธรรมนูญอินเดียมีการกำหนดเลยว่าห้ามมีการเลือกปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ซึ่งในทางกฎหมายนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีการออกพระราชบัญญัติที่สอดรับกับทุกอย่างเหล่านี้หมดแล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าในเชิงปฏิบัติมากกว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยรองรับสิทธิของคนวรรณะร่างรองรับคนในเรื่องความเพศสภาพอะไรเงี้ยหมดเลยคือทุกอย่างคือรัฐห้ามเลือกปฏิบัติแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติเขาเรียกว่าในเชิงสังคมวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากคือรัฐธรรมนูญเข้ามายกระดับให้มันดีขึ้นคือต้องพูดอย่างว่าสิ่งเหล่านี้มันเพิ่งถูกกำหนดมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่73ตามอายุของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าระบบวรรณะของอินเดียมีมาเป็นพันปีผ่านจักรวรรดิมุกเกาที่เป็นมุสลิมศาสนาที่เป็นมุสลิมซึ่งในศาสนาของมุสลิมของคนมุสลิมเนี่ยหรือศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไม่ได้เอาด้วยกับการแบ่งชนชั้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ไม่สามารถแก้ระบบวรรณะได้อังกฤษเข้ามาก็ไม่สามารถแก้ระบบวรรณะได้ฉะนั้นการจะคาดหวังว่าพอมีรัฐธรรมนูญปุ๊บระบบเหล่านี้มันจะหายไปเลยในอินเดียผมคิดว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่สําหรับประเทศเค้าแต่ถามว่ารัฐธรรมนูญมันมีส่วนช่วยขนาดไหนผมบอกเลยว่ามีส่วนช่วยเยอะมากเพราะว่ามันนํามาสู่สิ่งที่เรียกว่าการมีระบบให้ความช่วยเหลือกับคนที่เค้าเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนกลุ่มเปราะบางของอินเดียเค้าคือในอินเดียเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการเขาจะเรียกว่าการจัดแคตตากรีของผู้คนมันเป็นนโยบายแล้วก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญก็คือว่าคือสมมติว่าคุณไอซ์และผมเกิดมาเนี่ยเราก็จะถูกจัดว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเป็น general ก็คือคนทั่วไปอันนี้ก็จะแบบอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่วรรณะสูงไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็กลุ่มต่อมาก็จะเป็น schedule class อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนวรรณะล่างก็จะเป็นพวกผลิตพวกสูตรอะไรเงี้ยที่สามารถแอพพลายเข้าไปอยู่ในแคตตากรีเหล่านี้ได้หรือ Schedule Tribe ก็คือเป็นชนพื้นเมืองที่จะมีแบบชาติพันธุ์วรรณะต่างจากเราอันนี้ก็คนเหล่านี้ก็จะแอพพลายเข้าไปอยู่ในแคตตากรีนี้ได้หรือ Other Backward Class ก็คือกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจเป็นคนมุสลิมยากจนหรืออะไรเงี้ยครับการจัดแคตตากรีเหล่านี้ตามรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยที่มันมีผลมาจากรัฐธรรมนูญอินเดียมันมาพร้อมกับสิ่งที่ว่ารัฐต้องให้การสนับสนุนบางอย่างเช่นถ้าคนที่มาจากผมเรียกย่อๆนะ SC ST หรือ OBC เนี่ยจะได้รับระบบ preservation หรือการสำรองที่นั่งบางอย่างเช่นไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีการสำรองที่นั่งให้คนกลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะเช่นสมมติ100ที่นั่งอาจจะให้คนจากทลิต20ก็คือเป็นคนที่มาจาก
กลุ่มแคททิกอรีเหล่านี้แข่งขันกันเองนะครับก็คือเพราะว่ามันมาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าคือคนรวยเนี่ยหรือคนวรรณะสูงเนี่ยมันมาพร้อมกับแบ็คกราวด์พื้นหลังทางเศรษฐกิจทางสังคมที่มันสูงอยู่แล้วมันก็สนับสนุนให้คนเหล่านี้มันสามารถต่อยอดตัวเองได้สูงมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคนวรรณะอื่นๆเนี่ยครับเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายๆอย่างใช่ไหมครับถ้ารัฐไม่เข้าไปพยุงไปสนับสนุนมีเงินช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะทำให้คนเหล่านี้เขาเรียกว่ามันก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำมันถี่ห่างกันไปมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับคือสิ่งนั้นมันก็เลยช่วยมีส่วนในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตระดับนึงให้กับคนเหล่านี้ที่มาจากวรรณะล่างมาจากคนชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันหรือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมซึ่งเนี่ยเป็นส่วนมาจากรัฐธรรมนูญซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยคือเราจะได้เจอสภาพที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในสังคมอินเดียมากขึ้นเช่นเราเจอทาริตที่เป็นคนรวยก็คือคนแบบชนวรรณชนะวรรณจันทานที่เป็นคนรวยได้เหมือนกันเลยหรืออาจจะเจอพราหมณ์ที่เป็นคนจนครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรแบบนี้คือคนรวยวรรณะสูงก็จะไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับแต่ว่าปัจจุบันพอมันมีความช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เจอทาริตนะโอเคคุณมาจากวรรณะล่างแต่คุณเป็นคนรวยแต่ในเชิงการปฏิบัติทางสังคมคือในบางทีเนี่ยก็ยังถูกปฏิบัติในเชิงว่าโอ้รวยแล้วไงก็ยังเป็นวรรณะล่างอยู่การปฏิบัติของคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับคือซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะสภาพสังคมทั่วไปคืออย่างผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยเขาก็มีการสำรองที่นั่งให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นทลิตเป็นคนวรรณะอื่นวรรณะล่างอะไรครับแต่ว่าพอในเชิงการปฏิบัติในการเรียนการสอนเขาเผชิญปัญหาเหมือนกันแม้กระทั่งนักศึกษาเองก็อาจจะมีการเหยียดกันแบบเล็กๆน้อยๆให้เราได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยคือเราในฐานะคนนอกเข้าไปอยู่ในระบบสังคมเขาก็จะมีความงงเหมือนกันว่าเขาจัดกันยังไงเขารู้ได้ยังไงว่าคนนั้นคนนี้มาจากวรรณะไหนอะไรเงี้ยซึ่งจะรู้ได้เนี่ยต้องรู้ทั้งที่อยู่ต้องรู้ว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษเป็นอาชีพอะไรคือผมก็เอาตรงๆเราคนนอกเนี่ยไม่สามารถทราบได้เลยว่าเขาจัดการกันอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างอยู่ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาระดับนึงแต่ว่าถามว่ากฎหมายมันมีรองรับมั้ยมันมีรองรับเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางให้คนกลุ่มเปราะบางเหล่าเนี้ยครับได้มีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงได้ใช้กฎหมายเหล่าเนี้ยในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นครับครับเพราะนั้นแสดงว่าในกรณีของอินเดียเนี่ยคือการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําหน้าที่ของมันได้ดีมากเลยโดยการรับรองสิทธิ์แล้วก็ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมให้กับประชาชนในอินเดียถูกไหมครับเพราะว่าอย่างเช่นเรามักจะบอกว่าการมีรัฐธรรมนูญนั้นมันไม่ได้เท่ากับการที่รัฐนั้นหรือประเทศนั้นเนี่ยมีประชาธิปไตยแต่ว่าในกรณีของอินเดียเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดว่ารัฐธรรมนูญนั้นได้ทำหน้าที่ของมันเนี่ยได้ดีมากเลยในการที่จะบางครั้งก็อาจจะให้โควต้าใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าโควต้าสำหรับชนกลุ่มน้อยหรือบางกลุ่มที่เราอาจจะเรียกเขาว่ากลุ่มเปราะบางหรือว่าอาจจะเป็นชนชั้นวรรณะที่แตกต่างซึ่งไม่ได้มีโอกาสในสังคมในบริบทสังคมในสมัยก่อนนั้นรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะรับรองให้คนเหล่านี้มีที่นั่งมีที่ทางในสังคมได้บ้างอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญในลักษณะนี้มันเหมาะกับบริบทสังคมอินเดียไหมครับหรือว่ามันควรที่ต้องมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมหรือว่าถ้ามีตรงไหนเข้ามาเสริมเนี่ยมันจะทำให้สังคมอินเดียนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไหมครับคือผมคิดว่าโดยตัวสังคมอินเดียตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าเขามีความเป็นประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้ในความหมายแบบตะวันตกนะครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคือถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวในอดีตของอินเดียเนี่ยเขาจะบริหารจัดการในระบบสภามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งถ้าเป็นระบบสาพันธรัฐหรืออะไรเงี้ยมันจะมีระบบสาพันธรัฐมีชุมชนหมู่บ้านที่เรียกว่าปัญจยัตอะไรเงี้ยครับที่คนในชุมชนหมู่บ้านเขาจะมาเลือกคนที่จะเป็นผู้นำบริหารจัดการโดยคนส่วนใหญ่ของเขาโดยพื้นฐานอยู่แล้วโดยตัวสังคมของคนอินเดียเองมันมีลักษณะเป็นแบบนั้นมาก่อนหน้านี้แล้วผมคิดว่ารัฐธรรมนูญมันเข้ามาเสริมตรงนี้มันมาสร้างหลักประกันว่ามันต้องมีระบบเลือกตั้งที่มันเป็นแบบตะวันตกนะคือแต่ก่อนก็อาจจะมาแค่ยกมือกันเลือกกันไปใช่ไหมก็ส่งเป็นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆการเลือกตั้งทางอ้อมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือมีการเลือกตั้งในระบบทางตรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเอาจริงการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันคือโดยเฉพาะมหาธรรมคานธีเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนับสนุนให้เป็นระบบแบบหมู่บ้านแบบนั้นก็คือมีการเลือกกันไปต่อกันเป็นทอดๆแต่ว่าสำหรับอัมเบดการ์หรือหลายๆคนที่มีส่วนในการร่างนูนเขาก็มองว่า
การมีสิทธิ์เลือกตั้งทางตรงเนี่ยจะยังประโยชน์มากกว่าสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยนำมาสู่ว่าทำไมรัฐธรรมนูญอินเดียมันมีการเลือกตั้งทางตรงนะครับแล้วก็เรื่องระบบสภาปัญจยัตอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งจะมาทีหลังการแก้รัฐธรรมนูญประมาณช่วงทศวรรษ1990อะไรเงี้ยครับเพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นมากขึ้นแล้วคือผมคิดว่ารัฐธรรมนูญอินเดียมันมีความน่าสนใจหลายอย่างเช่นการให้มีการรับรองเรื่องภาษาผมคิดว่ามันหาไม่ค่อยได้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไหนนะครับคืออย่างจริงๆเนี่ยในรัฐธรรมนูญอินเดียหนึ่งคือไม่มีการกำหนดว่าภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาตินะคือเขาจะมีแค่ว่า official language ก็คือภาษาราชการเท่านั้นซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเป็นภาษาฮินดีนะครับคือภาษาฮินดีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นภาษาราชการแต่ว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อินเดียปกครองโดยอังกฤษก็เลยขอให้อนุโลมใช้ภาษาอังกฤษในภาษาราชการไปได้15ปีในเรื่องนี้ก็มีประเด็นนะครับก็มีการอนุโลมใช้ไป15ปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลัง15ปีแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ฮินดีเป็นภาษาราชการอย่างเดียวได้เพราะว่าคือคนทั่วไปหรือคนไทยเนี่ยมาเข้าใจว่าเอ้ยในอินเดียเนี่ยภาษาฮินดีเนี่ยคนเป็นภาษาของอินเดียอะไรประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วภาษาฮินดีใช้กันประมาณแค่ในพื้นที่ที่โซนภาคเหนือของประเทศแค่นั้นเองนะครับหรือในบางพื้นที่แต่ด้วยความที่มันเป็นภาษาราชการก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจำเป็นเสมอไปคือไอ้เรื่องภาษาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถึงขนาดที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชโดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในรัฐในเขตทมิฬนาดูคานาตากาในเคราระนะครับหรืออันธรประเทศเนี่ยมีการเรียกร้องเอกราชจากประเด็นปัญหาเรื่องภาษาที่จะมาบังคับใช้ให้ทุกคนต้องใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการเพราะว่าคนในพื้นที่ทางใต้เนี่ยครับคือเขามีกลุ่มตระกูลภาษาที่ไม่เหมือนกับคนทางเหนือคือฮินดีเป็นกลุ่มภาษาอินโดอารยันส่วนทางใต้เนี่ยไม่ว่าภาษาทมิฬภาษาแคนาดาหรืออะไรแคนาดาอะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มตระกูลภาษาทราวิดหรือดาวิเดียนซึ่งคนกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ในอินเดียมาก่อนมันก็นำมาสู่ความภูมิใจในความเป็นภาษาว่าภาษาของฉันเนี่ยเก่าแก่กว่าพวกที่มาจากอินโดอารยันทำไมต้องไปพูดภาษาของกลุ่มนั้นแล้วมันก็เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบชาตินิยมทราวิดในพื้นที่ทางใต้ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชถ้าบังคับใช้ภาษาฮินดีสุดท้ายเนี่ยต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติใหม่ก็คือให้อนุโลมใช้ภาษาอังกฤษต่อไปได้เพราะในพื้นที่เหล่านี้คือเขาใช้แค่ภาษาอังกฤษกับภาษาถิ่นเขาไม่เอาฮินดีไม่เอาฮินดียกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมเป็นคนทมิฬนาดูครับพูดภาษาฮินดีไม่ได้เลยครับพูดได้แค่ภาษาอังกฤษกับภาษาทมิฬฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นคือเขาก็ไม่ได้คิดที่ว่าฮินดีมันสำคัญสำหรับเขาแล้วก็กลุ่มคนทราวิดเนี่ยเขาก็มีความเป็นชาตินิยมก็คือไม่บังคับให้เรียนภาษาฮินดีในโรงเรียนก็เรียนแค่อังกฤษกับทมิฬแค่นั้นอะไรประมาณเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงแล้วก็มันก็นำมาสู่การรับรองภาษาเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญอินเดียนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยอินเดียรับรองภาษาถิ่นทั้งหมด22ภาษาบวกอีก2ภาษาก็คืออังกฤษกับฮินดีนะครับที่เป็นภาษาราชการซึ่งภาษาเราเนี่ยสามารถเห็นได้จากธนบัตรคือในธนบัตรของอินเดียถ้าคนฟังผมมีตัวอย่างก็คือมันไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับครับมันจะมีตรงเนี้ยครับมันจะเป็นภาษาประมาณ15ภาษาจาก22เพราะว่า22เนี่ยเพิ่มเข้ามาจริงๆมันมีอีก38ภาษาอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจะเพิ่มเป็นภาษาถิ่นถามว่ามันสำคัญยังไงคือสำคัญตรงที่ว่าภาษาถิ่นที่ได้รับการรับรองเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้พูดในศาลคุณสามารถเอาไปใช้พูดในรัฐสภาได้คือถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสติดตามหรือคุณไอซ์เนี่ยมีโอกาสติดตามการประชุมรัฐสภาของอินเดียจะเห็นว่าผู้แทนราษฎรของอินเดียจะชอบใส่หูฟังคือเขาไม่ได้ฟังเพลงนะครับคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจภาษาของกันและกันเลยเขาก็จะมีร่ามเนี่ย22ภาษา24ภาษาเนี่ยคอยแปลให้กับผู้แทนเพื่อจะได้เข้าใจว่าอ่ะตัวแทนจากรัฐนั้นมาพูดภาษาหนึ่งใช่ไหมตัวแทนจากรัฐนั้นมาพูดอีกภาษาหนึ่งเขาไม่เข้าใจกันก็จะมีร่ามคอยแปลให้เขาก็จะใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาซึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะความพยายามโอบรับของรัฐธรรมนูญที่จะแบบเห็นว่าคือโอเคตอนแรกภาษามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่คิดว่าคนจะจริงจังถึงขนาดนำไปสู่การเรียกร้องเอกราชฉะนั้นเนี่ยและก็ต้องมีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมีความมันเป็นจุดที่รัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญอินเดียแก้ไขค่อนข้างง่ายมากจนถึงวันนี้ครับก็คือรัฐธรรมนูญอินเดียแก้ไขมาประมาณ104ครั้งแล้วครับครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเพิ่งแก้ไปเมื่อวันที่21
พฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองคือแล้วปีนี้ก็น่าจะมีแก้อีกคือเขามีแก้เรื่อยๆคือออกมาปีแรกก็คือแก้เลยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาปีแรกก็มีแก้ไขเลยแล้วคือเพราะว่าเขาเชื่อว่าสังคมมันวิวัฒน์ไปตลอดเวลาแล้วการร่างรัฐธรรมนูญ3ปีมันไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อมออกมาแล้วคือมันคือสังคมอินเดียมันก็หลากหลายขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้ความหลากหลายของอินเดียมันสามารถอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้โดยสมบูรณ์แบบแล้วก็มันมีความเหมาะสมเพราะมันแก้ง่ายเพราะว่าสังคมอินเดียมันหลากหลายมากยิ่งเดี๋ยวก็มีขบวนการเรียกร้องเอกราชนู่นนั่นคือพอแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บมันก็จะมีส่วนช่วยให้แบบสิ่งเหล่านี้มันเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะไม่ได้รู้สึกแปลกแยกเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ารัฐธรรมนูญของอินเดียมันมีส่วนตรงนี้มากแล้วคือคนอินเดียทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็เลยนำมาซึ่งว่ารัฐธรรมนูญตั้งแต่มีมาเนี่ยก็ไม่เคยถูกล้มล้างเลยหรืออินเดียเองก็ไม่มีการรัฐประหารหรืออะไรคือมันมีแค่ช่วงการหยุดชะงักของการใช้รัฐธรรมนูญแค่ประมาณ 2-3 ปีนะครับ1975ถึง1977ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น emergency คือเขาเป็นการประกาศสภาวะฉุกเฉินในยุคของอินทิราคานธีเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้รัฐธรรมนูญถูกล้มล้างไปคือเขาแค่งดเว้นการใช้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารย่อมๆแล้วแต่ว่าก็คือรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกล้มไปก็ยังใช้ต่อไปแล้วก็คือในยุคการงดใช้รัฐธรรมนูญเองเนี่ยยังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยคืออันนี้เป็นความน่าสนใจและพิเศษมากสำหรับรัฐธรรมนูญอินเดียเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวกับประเทศอื่นที่ได้รับเอกราชในเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นปากีสถานบังกลาเทศหรือแม้กระทั่งในศรีลังกาเองเนี่ยก็จะมีการรัฐประหารเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยมากนะครับแต่สำหรับอินเดียรัฐธรรมนูญไม่ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ถูกล้มล้างแล้วก็ไม่เรียกไม่ถูกรัฐประหารด้วยนะครับแล้วก็สิ่งนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งมาเพราะว่ามันแก้ไขได้นะครับแล้วก็บทบาทของระดับรัฐเองเนี่ยก็สามารถกดดันรัฐบาลระดับประเทศได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่ามันเลยทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมกับตัวประเทศอินเดียด้วยครับครับเนี่ยผมกำลังจะถามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอยู่พอดีเลยแต่พออาจารย์ตอบมาครบเลยนะฮะนั้นผมขอให้เล่าช่วงอาจารย์พูดถึงในช่วง1975ถึง1977ซึ่งผมก็เห็นในหนังสือที่อาจารย์ได้เขียนไว้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหยุดชะงักของรัฐธรรมนูญซึ่ง อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาว่าคือมันก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวนั่นแหละแต่มันแก้ไขเยอะเหลือเกินมันแก้ไขไปร้อยกว่าครั้งนะฮะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้มันหยุดชะงักเหรอที่มี emergency ตรงนั้นเนี่ยอยากขออาจารย์เล่าสั้นๆเกี่ยวกับตรงนั้นสักหน่อยครับครับคือemergency ในช่วงปี1975ถึง1977คือในเชิงประวัติศาสตร์ต้องพูดว่ามันยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่ามันคือแล้วแต่ว่าใครจะมองจากฝั่งไหนผมใช้คํานี้มองจากฝั่งไหนแล้วกันคือถ้าฝั่งที่เชียร์อินทิราคานธีฝั่งที่เชียร์คองเกรสเนี่ยก็จะมองอีกแบบนึงกลุ่มที่เป็นนักประชาธิปไตยกลุ่มเรียกร้องเสรีภาพเนี่ยเค้าก็จะมองอีกแบบนึงคือหลักๆประเด็น1ที่ผมคิดว่ามันมีส่วนต่อการงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญคือถ้าเรามองในเทคนิคในเชิงการเมืองก่อนแล้วกันก็คือว่าคือในรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยมันมีการกำหนดว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งคือไม่ว่าคุณคือต้องมาจากรัฐสภาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นราชยสภาหรือจะมาจากโลกสภาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเนี่ยคนจะเป็นนายกถ้าไม่เป็นสคือถ้าไม่เป็นสมาชิกราชสภาหรือสภาสูงเนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือโลกสภาใช่ไหมครับที่เป็นสภาล่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินทิราคานธีก็ลงเลือกตั้งในปี1975เนี่ยก็มีการเลือกตั้งระดับชาตินะครับก็มีการแข่งขันกันระดับชาติเป็นการเลือกตั้งที่พรรคคองเกรสเนี่ยชนะถล่มทลายแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าอินทิราคานธีเนี่ยลงเลือกตั้งแต่แพ้เลือกตั้งในเขตตัวเองคือเขตอื่นของพรรคเนี่ยชนะหมดเลยคือเขตตัวเองเนี่ยแพ้คือระบบการเลือกตั้งเขาเป็นระบบแบ่งเขตอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับไม่มีแบบไม่มีบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้เข้ามาอยู่ในสภาก็ต้องชนะที่เขตเท่านั้นใช่ถูกต้องครับคือถ้าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ทางใดก็ทั้งคืออีกวิธีก็คือไปอยู่ในส่วนของที่เป็นราชยสภาที่จะมาจากทางอ้อมใช่ไหมที่ระดับรัฐก็จะเป็นคนเลือกมานะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนนึงก็คือมานโมหนสิงห์ที่จะมาจากระบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากโลกสภาหมดมันเหมือนเป็นการโชว์พาวเวอร์ก็คือฉันเป็น representative มาก่อนอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันคือไม่ว่าจะกี่ปีมันมีการถกเถียงกันเหมือนกันในระบบเลือกตั้งอินเดียว่าจะเอาระบบสัดส่วนมาไหมแต่ว่าคือคงก็ยังมองว่าคนที่จะมาเป็นนายกก็ควรจะ represent พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมันก็เลยยังคงระบบ
เขตไว้จนถึงวันนี้ครับเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นระบบเขตเป็นสำคัญนะครับก็ทำให้คืออินทิราคันธีแพ้เลือกตั้งระดับเขตก็นั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังคือถ้าเรามองในด้านนึงก็คงอยากจะบริหารจัดการประเทศต่ออะไรเงี้ยเขาก็คือศาลสูงสุดอินเดียในเวลานั้นสั่งให้อินทิราคันธีลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นส.ส.แล้วไม่ได้จะมาจากสภาใดสภาหนึ่งก็เป็นนายกต่อไปไม่ได้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งผมใช้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การงดเบ้นรัฐธรรมนูญด้วยและอีกส่วนนึงคือในช่วงเวลานั้นมันมีการประท้วงเยอะมากแล้วก็มีประเด็นปัญหาพรมแดนระหว่างอินเดียปากีสถานด้วยนะครับแล้วก็มีการแบ่งแยกดินแดนของในเขตของรัฐปัญจาบที่เรียกว่ากาลิสถานครับก็มันมีหลายประเด็นเข้ามาร่วมกันก็ทำให้อินทิราคันธีตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะฉุกเฉินในประเทศงดใช้รัฐธรรมนูญงดเลือกตั้งสภาทุกอย่างก็คือมาจากการบริหารจัดการของเขาเองคือในเวลานั้นอินทิราคันธีได้ชื่อว่าเป็นแบบสตรีเหล็กของอินเดียแล้วก็คือมันมีการคุยกันแบบขำๆว่าในคณะรัฐมนตรีของเธอเนี่ยเธอเป็นผู้ชายคนเดียวในคณะรัฐมนตรีคือสตรองมากคือแบบคุมได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนแบบสามารถงดเว้นรัฐธรรมนูญได้แล้วก็มีการคือถ้ามองในมุมกลุ่มที่ต้องการความเป็นประชาธิปไตยมีเรื่องเสรีภาพก็จะมองว่านี่มันเป็นปัญหามันมีการริดรอนคือนักเคลื่อนไหวเนี่ยนักศึกษาที่เรียกร้องให้กลับมาใช้รัฐธรรมนูญใหม่อะไรเงี้ยครับก็ถูกจับกุมคุมขังเยอะแยะมากมายและในช่วงเวลานั้นก็มีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะแบบเขาเรียกว่าคงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการนะครับก็นำไปสู่เขาเรียกว่าถือว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองของอินเดียช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็สุดท้ายเนี่ยก็คือด้วยความกดดันในระบบคือด้วยความที่อินเดียมันเป็นระบบแบบ pluralism มีความเป็นคือคุณจะหยุดอยู่แบบเนี้ยนานมากไม่ได้นะครับก็สุดท้ายก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็คือแพ้เลือกตั้งราบคาบนะครับพรรคคองเกรสมันก็เนี่ยคือคนอินเดียเขาชอบสั่งสอนคือถ้าคุณทำอะไรไว้เนี่ยคือฉันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะคือเขาเรียนรู้คือเขารอคือแน่นอนมันมีการเคลื่อนไหวแน่นอนแต่ว่าคือเขาก็รอได้ที่จะสั่งสอนคุณในเวลาเลือกตั้งมันก็เกิดการสวิงขั้วกันไปกันมาแล้วหลังมีการเลือกตั้งใหม่ของหลังสถานการณ์เนี่ยก็มีการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปเป็นแบบเดิมก็คือที่ช่วงที่เกิด emergency อินทิราคันธีแก้รัฐธรรมนูญไว้อย่างไรเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเขาแก้กลับไปให้มันมีความเป็นเสรีประชาธิปไตยมากขึ้นเหมือนเดิมเลยประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการต่อสู้กันในเชิงระบบการเมืองที่เราคุยกันแล้วก็จริงๆผมอยากจะขอพูดเสริมในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของอินเดียนิดหน่อยว่าจริงๆมันมีการแก้ไขใน3แบบนะครับก็คือประการที่1เนี่ยก็คือใช้เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาทั้ง2รัฐสภาเลยจบแต่ว่าประการที่2เนี่ยอาจจะต้องใช้เสียงมากกว่า3ใน4นะครับถ้าเป็นมาตราที่มันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดนเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เสียงมากหน่อยแล้วก็ประการที่3เนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เสียงจากสภาระดับรัฐถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับรัฐด้วยเพื่อจะให้คือเขาก็ต้องมองว่าอันนี้มันมีผลกระทบกับระดับรัฐนะคุณก็ต้องได้เสียงสนับสนุนจากระดับรัฐเหมือนกันถึงจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลักๆของอินเดียในปัจจุบันครับครับซึ่งโอ้โหผมก็กะว่าจะถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนะพอดีอาจารย์เหมือนรู้ใจถามได้ตอบว่าไอ้เรื่องของการแก้นี่มันมีกระบวนการอย่างไรนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าของประเทศไทยเราเยอะนะครับอาจารย์ใช่ครับ คือผมคิดว่ามันคือถ้ามันเป็นตัวบทกฎหมายที่อาจจะแก้คำบางข้อความอะไรเงี้ยก็คือผ่านแค่สภาอย่างเดียวเลยก็ได้คือไม่มีปัญหาคือผมคิดว่าที่จะยากหน่อยก็คือประเด็นเรื่องดินแดนเช่นการมีรัฐใหม่ขึ้นมาหรือการที่อย่างภาษี GST หรือภาษีสินค้าและบริการเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เสียงสนับสนุนจากระดับรัฐด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องเห็นพ้องกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือแก้ไขค่อนข้างง่ายผ่านแค่รัฐสภาอย่างเดียวจบเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ในการแก้ไขร้อยกว่าครั้งเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขผ่านรัฐสภาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะเป็นคือต้องผ่านรัฐสภาทั้งหมดคือใช้คำนี้ดีกว่าว่าการแก้ไขรัฐนูนยังไงก็ต้องผ่านรัฐสภาแต่แค่ว่าจะใช้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งเดียวหรือจะเป็น3ใน4หรือจะเป็นต้องมีสภาของระดับรัฐเห็นชอบด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะคือแค่ว่าแต่ทั้งหมดคือต้องผ่านของรัฐสภาอินเดียทั้งหมดซึ่งโอเคตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเ
ห็นภาพใหญ่นะครับของรัฐธรรมนูญอินเดียแล้วก็สภาพสังคมของอินเดียว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับถึงจะต้องออกแบบระบบการเมืองและรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมอยากจะขอดูคำถามจากทางบ้านบ้างดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ให้อาจารย์ได้ตอบและร่วมพูดคุยกันครับว่ามีคำถามจากทางบ้านว่าอะไรบ้างไหมครับครับยังไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเองดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างไหมครับในรัฐธรรมนูญอินเดียในถ้าเทียบกับคือในสภาพสังคมของอินเดียผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับสภาพสังคมแล้วก็บริบททางการเมืองของเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเทียบกับรัฐธรรมนูญตะวันตกหลายๆฉบับหรือว่าประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยของเราที่เราพูดถึงกันในตำราเรียนเราเนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐธรรมนูญอินเดียมันมีข้อเสียอย่างไรถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญเหล่านั้นนะครับคือแน่นอนครับคือทุกรัฐธรรมนูญมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับครับคืออย่างที่บอกคือปัญหาเดียวของรัฐธรรมนูญอินเดียคือมันไม่ใช่ว่าคือการที่ว่ามันเขียนไว้แบบนั้นแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันคือหลายๆอย่างเนี่ยกฎหมายลูกใช้คำนี้ดีกว่ากฎหมายลูกมันยังไม่ได้รองรับตามรัฐธรรมนูญเช่นกฎหมายหลายตัวที่อินเดียใช้ถึงทุกวันเนี่ยยังเป็นกฎหมายจากอาณานิคมนะครับคืออย่างเกินการเกิดโควิด-19 เนี่ยมันนำมาสู่การถกเถียงกันของนักกฎหมายอินเดียเยอะมากเพราะว่ากฎหมายการคุมการแพร่ระบาดของโรคที่อินเดียใช้เนี่ยใช้มาตั้งแต่ในยุคของอาณานิคมซึ่งไม่มีกฎหมายอื่นมารองรับหรือเนี่ยเรื่องสาธารณสุขเนี่ยไม่มีเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดียแบบจริงๆจังๆว่ารัฐต้องprovideเรื่องระบบอย่างเงี้ยยังไงบ้างเนี่ยมันก็นำมาสู่การที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปหรือเรื่องระบบการศึกษาเองเนี่ยก็เพิ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใส่เข้าไปว่ารัฐต้องมีหน้าที่เข้าไปจัดการเนี่ยผมคิดว่าคือมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่รัฐธรรมนูญอินเดียมันแก้ง่ายมันก็เลยพอเกิดปัญหาปุ๊บมันสามารถแก้ได้ครับแต่ว่ามันแค่ว่าเราจะไปเห็นปัญหาเมื่อไหร่แค่นั้นแหละคือปัญหาของอินเดียก็คือว่ามันจะไปเห็นปัญหาเมื่อมันเจอปัญหาแล้วมันถึงจะต้องแก้กันแต่ว่าคือถ้ารัฐสภาเป็นพรรคเดียวกันหมดทุกอย่างมันก็จะง่ายถูกมั้ยมันก็จะไปแต่สิ่งที่มันทําให้ในหลายครั้งเนี่ยการแก้ไขก็ล่าช้าหรือการที่รัฐธรรมนูญอาจจะไม่ฟังก์ชันเลยเนี่ยก็คือรัฐสภาขั้วตรงข้ามกันเช่นสภาล่างเป็นพรรครัฐบาลแต่สภาสูงเนี่ยดันเป็นพรรคฝ่ายค้านอะไรเงี้ยก็ทําให้การผ่านหลายๆอย่างมันก็ยากซึ่งตรงเนี้ยถามว่ารัฐธรรมนูญอินเดียมันก็เปิดช่องอีกก็คือคุณก็ไปศาลสูงครับก็คือถ้ารอรัฐสภาเนี่ยก็ไปศาลสูงไปร้องศาลสูงแต่ก็คือต้องลุ้นนะว่าคําตัดสินมันจะออกมายังไงซึ่งข้อดีของศาลอินเดียคือมันตัดสินค่อนข้างไวแล้วบางทีก็จะสวนทางกับตัวไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับรัฐตัวรัฐบาลเลยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสแต่บางทีมันก็ไปในทางเดียวกันซึ่งมันก็ต้องลุ้นในตัวมันเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือก็โครงสร้างมันออกมาแบบมาเป็นแบบนี้ซึ่งกูก็ต้องเลือกใช้เส้นทางต่างๆของตัวเองครับว่าคือโดยส่วนตัวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญอินเดียค่อนข้างจะคือมันมีความยืดหยุ่นอ่ะตรงเนี้ยมันทำให้มันกลบข้อเสียต่างๆของตัวรัฐธรรมนูญไปในตัวมันเองคือผมคิดว่ามันก็เป็นความตั้งใจของคนร่างด้วยว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญมันไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอ่ะคือคุณไม่ใช่แบบใช้ปุ๊บอ่ะใช้อันนี้ยาวไปตลอดเลยไม่แก้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เขาเลยเปิดทางให้มันต้องแก้ได้แล้วก็แก้ง่ายครับเผลอๆแก้ง่ายกว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองในจุดนี้นะครับครับแล้วในเรื่องของความหลากหลายของในแต่ละพื้นที่ความหลากหลายในแต่ละรัฐที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเนี่ยนะฮะก็งั้นแสดงว่าเรื่องของการกระจายอำนาจเข้าสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับก็คือการกระจายอำนาจเนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญมากของอินเดียซึ่งการแก้ไขที่สำคัญก็เกิดประมาณปี1900ทศวรรษ1990นะครับก็คือมีการแก้ไขให้เรื่องระบบการเลือกตั้งในระดับชุมชนมีเขาเรียกว่ามีการรองรับในรัฐธรรมนูญแล้วก็แต่ก่อนก็อาจจะมีการเลือกตั้งแค่ในระดับรัฐแค่นั้นแต่ตอนนี้คือเมื่อมันมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้วยเนี่ยมันก็ทำมาสู่อำนาจ
มันมีการถ่ายโอนอำนาจไปให้ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการเช่นการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการกำหนดนโยบายวัฒนธรรมการศึกษาตรงเนี้ยคือรัฐบาลระดับรัฐมีอิสระมากนะครับคือถ้าคุณไอซ์หรือคุณผู้ฟังไปดูตำราเรียนในอินเดียแต่รัฐไม่เหมือนกันเลยคือถ้าคุณไปอย่างเช่นไปรัฐทมินนาดูเนี่ยประวัติศาสตร์ของเขาก็จะไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์แบบอินเดียส่วนกลางที่จะเป็นเล่าเรื่องเมาเรยะไปสู่กุศานะเขาก็จะเป็นประวัติศาสตร์ราชวงศ์ของเขาเองที่จะไล่เรียงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรในทมินนาดูซึ่งก็จะไม่เหมือนกับส่วนกลางคือแต่ละพื้นที่ก็จะใส่ตำราเรียนของตัวเองได้เยอะเป็นอิสระมากซึ่งแน่นอนมันก็จะมีปัญหาว่าโอเคถ้าพรรคนี้ขึ้นมามันก็จะใส่ประวัติศาสตร์ความเป็นพรรคตัวเองลงไปเพราะแต่ว่าแน่นอนพอมันเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนก็แก้ใหม่คือหนังสือเรียนของอินเดียก็จะเปลี่ยนบ่คือถ้าไปดูก็คือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงพรรคหนังสือเรียนอินเดียก็จะเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือตรงเนี้ยมันก็เป็นสีสันในระบบการเลือกตั้งที่คนอินเดียเขาก็ยอมรับได้ในสิ่งเหล่านี้ระดับหนึ่งครับครับถ้ามันไม่ได้ทำลายคุณค่าหลักของความเป็นประชาธิปไตยหรือความหลากหลายมากนะซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามันกำลังถูกท้าทายมากยิ่งขึ้นจากการขึ้นมาของพรรคชาตินิยมฮินดูอินเดียด้วยเหมือนกันครับครับซึ่งเพราะนั้นแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระกับท้องถิ่นหรือว่าในระดับรัฐที่เป็นเนี่ยค่อนข้างมากในการที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆเช่นตำราเรียนเป็นต้นนะครับโอเคมีคำถามจากทางบ้านมาครับอาจารย์สิทธิเสรีภาพที่มอบแก่ประชาชนชนเผ่าหลากหลายของอินเดียแตกต่างจากไทยที่มีความหลากหลายทางชนเผ่าอย่างไรและไทยเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรครับในการที่เราเห็นตัวอย่างจากอินเดียผมคิดว่าตัวอย่างของอินเดียมันมีความน่าสนใจคือสิทธิของความเป็นชนเผ่าอะไรเงี้ยคือครับผมยกตัวอย่างเช่นในรัฐอย่างนาคาแรมเนี่ยก็จะมีชาติพันธุ์คือชาติพันธุ์เขาเป็นชาติพันธุ์คล้ายๆกับเราเลยก็คือ คือถ้าคุณไอซ์ผมไปอยู่อินเดียเนี่ยบางทีคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนต่างชาตินะครับเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นคนอินเดียมาจากภาคอีสานของเขาอะไรเงี้ยเขาหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือผมก็มักจะเจอการพูดภาษาฮินดีใส่ผมก็จะงงไปพักนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีชาติพันธุ์เหมือนกันความเป็นผมคิดว่าสิ่งเล็กคือผมมักจะพูดเสมอว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมักจะไปนำไปสู่ปัญหาใหญ่เหมือนในรัฐทมินนาดูใช่ไหมครับแค่เรื่องภาษานำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนคือในเคสของไทยเราก็มีประเด็นปัญหาเหล่านี้อย่างในเคส3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็จะมองว่าการให้สิทธิมากเกินไปก็จะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนแต่อินเดียคิดไม่เหมือนกับเรานะครับคือเขาคิดว่าการให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องพวกเนี้ยมันจะนำไปสู่การมาอยู่ด้วยกันมากกว่าคือโอเคคุณต่างจากเราแต่ว่าเราอยู่ได้ร่มธงเดียวกันคือคำว่าอินเดียยกตัวอย่างในทมินนาดูเนี่ยมีเพลงชาติของตัวเองนะครับในนาคาแลนด์นี่ก็มีเพลงชาติเนี่ยมีธงชาตินู่นนี่นั่นก็คือเขาก็ให้สิทธิ์ตรงนี้เลยไปเลยภาษาภาษาก็ใช้ไปเลยนะครับกฎหมายก็ออกได้เองตามพื้นที่วัฒนธรรมในแต่ละพื้นถิ่นแต่แค่ว่าคุณอย่าแบ่งแยกดินแดนก็พอคือถ้ามันเป็นประเด็นความมั่นคงอ่ะแน่นอนก็คือรัฐก็จะเข้าไปจัดการคือมันก็ทำให้หนึ่งคือมันลดทอนกำลังของคนที่จะเรียกร้องเอกราชบางคนคือเขาไม่ได้อยากจะเป็นเอกราชแบบนั้นคือเขาแค่แบบอยากจะพอใจกับการที่ได้เห็นภาษาวัฒนธรรมของตัวเองมันถูกเชิญชูขึ้นมาใช่ไหมครับคือสิ่งเหล่านี้แล้วคือผมคิดว่ามันทำให้ประเทศอินเดียมันสวยงามคือเราไปเที่ยวอินเดียก็อยากไปเห็นอะไรแบบเนี้ยไปตรงนั้นเป็นแบบนู้นแบบนี้คือทำไมอยู่ในไทยเราจะไม่แบบไปเหนือใช่ไหมล้านนาภาษาล้านนานู่นนั่นไปอีสานภาษาธรรมหรือไปทางใต้ใช้ภาษามาลายูทำไมเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอินเดียเนี่ยเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยหลากหลายแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะ คือพูดกันคนละภาษาแต่ก็คือมีความรู้สึกเป็นคนอินเดียผมคิดว่าเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากอินเดียได้ทำไมเราหลากหลายแล้วมีความรู้สึกเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งการให้อิสระเหล่านี้ผมคิดว่ามันช่วยลดทอนความตึงเครียดแล้วกันหรือการใช้คือในการนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชมากกว่าครับดังนั้นเรื่องของภาษาเรื่องของเพลงชาติเรื่องของตำราเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนในท้องถิ่นเหล่านั้นเขาเพียงแค่ต้องการที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์บางอย่างของเขาเท่านั้นเองถูกไหมฮะคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะแยกประเทศหรือว่าอยากจะมีเอกราชในลักษณะที่ว่าพวกคุณไม่ต้องมาปกครองผมอะไรเงี้ยแต่คือต้องการที่จะแสดงออกแค่นั้นเองแล้วทีเนี้ยแล้วคือเขายอมรับข้อเสนอเหล่านี้เพราะอะไรครับอาจารย์คือรัฐเนี่ยให้อะไรเขาเป็นสิ่งตอบแทนในฐานะที่ว่าโอเคถ้าเกิดถ้ามันถึงขั้นที่ว่ามีเพลงชาติของตัวเองแล้วก็แสดงว่าเหมือนกับเขาบอกไกลๆแล้วว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจกับชาติคุณแค่คนเดียวนะอะไรประมาณนี้แล้วรัฐบาลเนี่ยคือเหมือนกับให้อะไรตอบแทนเขาถึงยอมรับข้อเสนอที่ว่าโอเคยังอยู่ภายใต้อินเดียอยู่ไงครับ
คือก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในทุกกลุ่มคนนะครับคือก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นพวก moderate เป็นคนกลางๆใช่มั้ยกับกลุ่มที่เป็นแบบ radical พวกสุดโต่งคือถามว่าในขบวนมันมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนมั้ยในเขตพื้นที่ต่างๆคำตอบคือยังมีอยู่นะครับแต่ว่าการที่รัฐเนี่ยให้สิทธิ์เหล่านี้มากขึ้นอย่างที่ผมพยายามอธิบายคือมันไปลดทอนให้คนกลุ่มกลางๆเนี่ยรู้สึกว่าคือเขาไม่ได้ถึงจะเอ็กตรีมไปหยิบอาวุธขึ้นมาสู้ใช่มั้ยแค่เราอยากเห็นความเป็นอัตลักษณ์ไม่ได้ถูกกดทับจากส่วนกลางใช่ไหมได้รู้สึกเชิดชูมีความเป็นไอ้นี่ของตัวเองแต่ว่าการยอมอยู่ภายใต้ร่มธงของอินเดียก็ต้องยอมรับว่าคือไปเป็นเอกราชบางทีก็อาจจะคือหลายคนก็ต้องคิดว่าจะบริหารจัดการยังไงประเทศอาจจะเป็นแรงล็อกหรืออะไรเงี้ยคือภายใต้ร่มธงอินเดียคือความที่เขาก็ให้อิสระมีการเลือกตั้งมีการบริหารจัดการนโยบายตัวเองเพียงแค่ว่านโยบายความมั่นคงเศรษฐกิจการต่างประเทศเนี่ยยังอยู่ภายใต้อินเดียมันก็ไกลไกลความเป็นอิสระของเขาเองแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือก็ต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นเป็นชาติไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วคือสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าคือผมไม่ได้มองว่าเขายอมรับข้อเสนออินเดียจากการที่ข้อเสนอมันน่าสนใจหรืออะไรนะแต่ว่ามันเราต้องมองแบบนึงว่าเฮ้ยก็อยู่กับอินเดียมานานแล้วก็การจะไปเป็นระดับเป็นประเทศเลยเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอีกอย่างก็คือว่าการที่อินเดียเสนอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันก็ทำให้เกิดขบวนการแบบแตกออกไปใช่ไหมคือสายขั้วการเมืองก็อาจจะพอใจแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มกองกำลังกองทัพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พอใจเพราะเขาอยากเป็นเอกราชอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้คืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือมันทำให้การยึดเกาะกันในการเรียกร้องเอกราชมันแตกออกอ่ะมันก็ทำให้รัฐมันคุยได้ง่ายขึ้นคือคุณก็สามารถโพไว้แล้วคุณก็ไปลงเลือกตั้งเป็นผู้บริหารประเทศคุณเป็นผู้บริหารรัฐไปสิคุณก็สามารถจัดการและที่สำคัญคือถ้าคุณจับพัดจับผูใช่ไหมได้รับเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในสภาระดับประเทศคุณได้ไปเป็นรัฐมนตรีคุณสามารถเอางบประมาณลงไปในเขตพื้นที่ของคุณได้เยอะแยะซึ่งมันเป็นเงินของคนทั้งประเทศอินเดียมันไม่ใช่มาจากแค่จากรัฐคุณถูกไหมคือผมคิดว่าอันนี้มันน่าสนใจคืออย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียคนหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นก็มาจากรัฐมณีปุระซึ่งไปจากภาคอีสานอินเดียเขาก็ลงนโยบายดูเรื่องภูมิภาคดูอาเซียนดูอะไรเงี้ยเพื่อจะเรียกร้องเงินลงทุนเข้ามาอยู่ในภูมิภาคอีสานของอินเดียเยอะแยะมากมายคือตรงเนี้ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการเป็นเอกราชไม่ใช่เรื่องง่ายคือตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นขั้วการเมืองยอมรับในข้อเสนอของอินเดียมากขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยอินเดียก็พยายามลงเงินงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ที่มันเป็นเขตแบ่งแยกดินแดนมากยิ่งขึ้นเพื่อพอคนเริ่มกินดีอยู่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกก็คือว่าความเป็นอัตลักษณ์คุณได้รับการรองรับหมดแล้วเมื่อคุณกินดีอยู่ดีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะอยากมาเป็นเอกราชแล้วก็คือเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อินเดียพรไวให้กับบรรดารัฐเหล่านี้ครับครับคุณครับมีคำถามจากทางบ้านอีกคำถามหนึ่งครับตามรัฐธรรมนูญอินเดียบังคับตำแหน่งทางการเมืองด้านนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องมีผลในการกระจายอำนาจและงบประมาณสู่แต่ละรัฐต่างชนเผ่าหรือไม่ครับและเขาแก้ไขปรับปรุงอย่างไรครับนี่ถ้าผมจะพยายามทำความเข้าใจก็คือว่ารัฐธรรมนูญมีการกำหนดไหมว่าใช่ไหมคือสมาชิกรัฐสภาหรืออะไรเงี้ยที่มันมาจากต่างพื้นที่ก็จะนำไปสู่การกระจายทรัพยากรต่างกันอะไรประมาณนี้ป่ะครับคือรัฐธรรมนูญจะแก้ไขตรงนี้ยังไงประมาณนี้ไหมเกี่ยวข้องใช่ครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้เท่าที่ผมต้องคือรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการกำหนดคือเขาถือว่าส.ส.ก็คือมีเอกสิทธิ์เท่ากันหมดคือผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับประเทศเราคือมันก็ไม่ได้มีใครกำหนดว่าโอเคคุณเป็นส.ส.มาจากคือแน่นอนส.ส.เป็น representative ของพื้นที่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือหางบประมาณไปลงในพื้นที่แต่ผมคิดว่ามันมีส่วนกับประเด็นเรื่องการเวลามันจัดตั้งรัฐบาลคือตรงเนี้ยมันทำให้ส.ส.ของแต่ละพื้นที่อ่ะมีความเรียกว่ามีกำลังมีพลังค่อนข้างมากโดยเฉพาะรัฐใหญ่ๆเพราะว่า1คืออินเดียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระบบรัฐบาลผสมมาจากหลายรัฐมาจากหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคท้องถิ่นชาตินิยมเยอะมากอย่างในรัฐทมิลนาดูเนี่ยพ
รรคส่วนกลางแทบจะแบบไม่สามารถแทรกเข้าไปในรัฐนี้ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะแบบชนะกันอยู่แค่2พรรคซึ่งเป็นพรรคท้องถิ่นด้วยตรงเนี้ยมันทําให้เค้ามีอํานาจในการต่อรองกับรัฐบาลกลางด้วยการที่ถ้าคุณไม่เอางบมาลงตรงนี้ฉันก็ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมก็ทําให้รัฐบาลล่มได้ก็คือไปร่วมไปจับมือกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาลเอางบมาลงพื้นที่ตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยมากคือก็คล้ายๆกันกับในไทยอะไรเงี้ยครับก็คือเวลาคุยกันอะไรเงี้ยการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะมีการพูดคุยกันนู่นนี่นั่นยกเว้นในปัจจุบันที่ตอนนี้พรรคส่วนกลางมันมีอำนาจมากโดยเฉพาะพรรค BJP เนี่ยก็คือสามารถเป็นรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้เลยไม่ต้องมีพรรคร่วมคือในการเลือกตั้งอินเดียมันมีความสนุกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราจะเลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคเขาจะจับการเป็นทีมก่อนที่จะนําเสนอตัวเองในการเลือกตั้งครับคือเพื่อจะบอกว่าถ้าเลือกพรรคเนี้ยจะได้เค้าเรียกเหมือนเป็นรัฐบาลผสมชุดนี้ถ้าเลือกพรรคเนี้ยจะได้คือผมคิดว่ามันแฟร์กับประชาชนในการเลือกตั้งมันจะไม่เหมือนกับประเทศไทยที่ต่างคนต่างเลือกตั้งแล้วค่อยมาคิดกันว่าเราจะมาจับกันมั้ยตอนเลือกตั้งอ่ะโอเคไม่สนับสนุนนู่นนี่นั่นใช่มั้ยครับแต่พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บอ้าวจับกันเฉยเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่แฟร์สําหรับคนเลือกตั้งมากๆคือเราอาจจะเลือกพรรคนี้เพราะว่าเค้าอาจจะแบบไม่สนับสนุนคนนี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าอ้าวไปมาจับมือกันเฉยครับซึ่งในอินเดียเค้าไม่ทําคือเค้าก็จะประกาศตัวกันชัดว่าเราเป็น NDA นะเราเป็น UPA เค้าจะเรียกกัน2ขั้วก็แข่งกัน2ขั้วนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันแฟร์กับคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าเลือกพรรคเนี่ยยังไงก็ได้ไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคนี้มีแนวคิดอุดมการณ์แบบนี้ซึ่งถามว่าขั้วตรงเนี้ยมันสลับไปสลับมาได้มั้ยสลับได้ครับแต่ว่าเขาบอกก่อนจะเลือกตั้งซึ่งมันทําให้เรารู้ว่ามันจะไปทิศทางยังไงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกเค้าเรียกว่าพรรคระดับท้องถิ่นมากกว่าที่เค้าจะไปจับกับพรรคระดับชาติว่าเพื่อจะนําเสนอตัวเองอะไรเงี้ยคือคนก็จะคาดหวังได้ว่าพรรคไหนจะชนะพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลมันจะมีแนวนโยบายไปในเชิงแบบไหนถ้าพรรคนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ในการเลือกตั้งอินเดียผมคิดว่ามันตอบโจทย์ความหลากหลายของอินเดียด้วยคือในการเลือกตั้งอินเดียเนี่ยสิ่งที่เราต้องจําเป็นสัญลักษณ์ของพรรคไม่ได้เป็นตัวอักษรเพราะว่า1คือสิ่งสําคัญก็คือว่าเค้าวางบนพื้นฐานที่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้หนังสือทุกคนแต่เวลาคนเห็นภาพมันชัดถูกไหมครับคือฉะนั้นเวลาคุณไปกดคือเวลาเลือกตั้งเขาใช้ระบบเครื่องนะครับเขาไม่ได้มากาบัตรแบบบ้านเราแล้วครับพอไปจิ้มเครื่องคุณจะเลือกพักดอกบัวพักฝ่ามือพักช้างพักไม้กวาดอะไรเงี้ยก็ไปกดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วอินเดียไม่เชื่อเรื่องการเลือกตั้งวันเดียวฉะนั้นก็คือเลือกตั้งของเขาจัดกันเป็นเดือนนะครับจัดหลังเลือกตั้งระดับชาติล่าสุดเนี่ยก็คือ1เดือนงั้นก็จะไม่เหมือนกับประเทศไทยแล้วที่ต้องเลือกตั้งภายในวันเดียวเท่านั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีผลนู่นนี่แต่อินเดียไม่ก็คือเขาเชื่อในแบบเจตจำนวนของคนอะว่าคือยังไงก็คือคุณตัดสินใจมาแล้วไม่ว่าจะด้วยกลไกอะไรของระบบการเมืองเขาก็เชื่อว่าคือคนเลือกตั้งอะมีความคิดมีตรรกะมีทุกอย่างของตัวเองที่จะไปกดเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันจะแบบผลออกมาแย่ยังไงเนี่ยคนอินเดียก็ยอมรับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามแล้วเขาก็รู้จักรอส่วนหนึ่งคือรู้จักคือโอเคมันมีความเคลื่อนไหวแหละแต่เขาก็รอสำหรับการเลือกตั้งรอบหน้า5ปีแล้วอินเดียมันมีเลือกตั้งถี่ด้วยในระดับรัฐเนี้ยมันเป็นการสั่งสอนรัฐบาลกลางไปด้วยในตัวเช่นถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีช่วงปีนึงที่แบบรัฐทุกรัฐสวิงไม่ใช่เป็นพรรคของรัฐบาลหมดเลยคือผมคิดว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยให้คนรู้สึกไม่เฟลมากเวลาแพ้เลือกตั้งในระดับประเทศคือพอมาเลือกตั้งในระดับรัฐโอ้ยสามารถสั่งสอนรัฐบาลได้แล้วมันมีเลือกตั้งสมมติระหว่างรัฐบาลระดับประเทศเนี่ยเขาครองอำนาจ5ปีตลอด5ปีนี้ก็มีเลือกตั้งระดับรัฐตลอดเวลาซึ่งการเลือกตั้งระดับรัฐจะมีผลต่อราชสภาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาใช้จังหวัดตรงเนี้ยสั่งสอนรัฐบาลได้คุณต้องปรับตัวนะเช่นล่าสุดเนี่ยอย่างเคสเรื่องการออกพระราชบัญญัติเรื่องการเกษตรเนี่ยเนื่องจากปีเนี้ยจะมีการเลือกตั้งรัฐอย่างอุตตรประเทศที่แบบมีส.ส.เยอะที่สุดในประเทศอินเดียแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องยอมถอยเพราะว่าก็อยากได้เสียงจากรัฐนี้มากอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งประเทศไทยมันไม่มีแบบเนี้ยมันเลยทําให้เราเฟลแล้วเฟลเลยครับครับคือเราไม่สามารถไปเลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดเพื่อมาสั่งสอนรัฐบาลกลางคือเราได้เห็นการตื่นตัวของการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อะไรเงี้ยหรืออบจ.เยอะมากจากช่วงนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเฟลจากรัฐบาลกลางที่เอ้ยไม่รู้จะส่งเสียงยังไงมาลงกับการเลือกตั้งนี่แหละซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้มันมากขึ้นแล้วถ้าอำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ย
มันก็จะช่วยให้คนเวลาเลือกตั้งไม่เฟลมากแล้วก็รู้เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลกลางอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลระดับรัฐครับคือมันก็จะตัดสินใจได้ถูกคือทุกวันเนี้ยถ้าเรามองในบ้านเราทุกอย่างมันไปที่รัฐบาลส่วนกลางหมดเลยถนนพังอะไรเงี้ยคือเราไม่ทราบหรอกว่าถนนเนี่ยอบต.ดูแลจังหวัดดูแลใครดูแลครับเราก็ด่ารัฐบาลไว้ก่อนถูกมั้ยแต่ถ้าในอินเดียเค้าก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้หน้าที่ของรัฐบาลระดับรัฐนะคุณไม่ทํารอบหน้าก็ไปนะครับมันก็ทําให้การตัดสินใจเลือกตั้งระดับประเทศกับระดับรัฐมันสามารถเกื้อหนุนกันได้อะไรเงี้ยครับครับก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการตอบโต้ผ่านการเลือกตั้งนะครับในซึ่งในอินเดียก็มีการทำได้นะโอ้ซึ่งโอ้วันนี้นะครับนะผมก็เรียกว่าเปิดโลกดีกว่านะครับผมก็ไม่เคยได้รับรู้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนนะครับว่ามันมีขึ้นในอินเดียนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์สุขวิทย์ก็ได้ให้มุมมองเราในด้านในเรื่องของรัฐธรรมนูญอินเดียและการเมืองอินเดียได้ครบถ้วนนะครับนะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณอาจารย์สุขวิทย์แก้วคุณนอกครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับนะแล้วเดี๋ยวในโอกาสหน้านะครับเราก็อาจจะมีโอกาสไหนก็จะเชิญอาจารย์มาพูดอีกนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ The Series ของเราในตอนที่4นะครับสำหรับตอนต่อไปในตอนที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์นะครับนะในวันที่2กุมภาพันธ์2565นะครับนะก็ใครติดตามก็ติดตามได้ทางเพจสารบัญพระปกเกล้าและเพจสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็จะไลฟ์จะวันในวันที่2กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเช่นเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณอาจารย์สุภวิทย์มากนะครับทุกคนสวัสดีครับ